สวัสดีครับพวกช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาว่ากันว่ารถดับกลางอากาศนะครับนะดับขับๆอยู่ดับปุ๊บเลยนะครับนะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับเรามาไล่กันเลยนะครับทีละจุดทีละขั้นทีละตอนเลยครับอันดับแรกนะครับถ้ารถดับกลางอากาศแล้วเราต้องดูก่อนเลยนะครับว่าลองสตาร์ทดูนะครับถ้าบิดกุญแจแล้วเงียบนะครับบิดกุญแจแล้วไฟตัวหน้าปัดนะครับค่อยๆดับปุ๊บไปเลยนะฮะนะให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่าเป็นระบบไฟนะครับระบบไฟในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงใดไม่ชาร์จนะครับแบตเตอรี่หมดนะแบตเตอรี่เสื่อมนะครับหรือระบบฟิวระบบไฟนะครับนะอันนั้นก็ต้องว่ากันไปเป็นตอนๆนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์แล้วเกิดจากใดนะครับเกิดจากใดเนี่ยก็วิเคราะห์ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากถ้าลองแล้วลองสตาร์ทใหม่แล้วมันติดนะครับนะถ้าเกิดมันติดนะต่อขั้วแบตเตอรี่ปุ๊บมันดับเลยนะครับแปลว่าใดนะครับใดชัวร์เลยนะอย่างนั้นแหละนะครับนะถ้าวิธีแก้ไขนะครับไม่ให้กินข้าวลิงกลางทางนะก็คือว่าอาจจะหาแบตเตอรี่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะหาได้ไหมนะครับนะอาจจะหาแบตเตอรี่มานะครับมาสับเปลี่ยนเอาลูกใหม่ใส่หรือเอาลูกนี้ไปชาร์จนะครับนะเกิดว่าไปต่างจังหวัดเนี้ยเขาจะมีที่ชาร์จอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับไปหาบ้านคนชาร์จก่อนนะครับชาร์จพอเต็มแล้วเนี่ยเอามาใส่กลับแล้ววิ่งไปนะครับวิ่งไปจนถึงเกือบถึงที่หมายนะครับมันจะวิ่งได้ประมาณสักแล้วแต่รถนะครับส่วนใหญ่แล้วประมาณ10กิโลน่าจะได้นะครับ10กิโลนะพอไหวอยู่นะครับนะก็คือเป็นวิธีแก้ขัดนะครับนะแบตเตอรี่คืออย่างนี้ครับต้องเล่าก่อนถ้าใดมันไม่ทำงานเนี่ยมันก็จะไม่สร้างไฟขึ้นมาเพื่อที่จะเลี้ยงระบบนะครับมันก็จะดึงไฟจากตัวแบตเตอรี่นะมาใช้จนมันแบตเตอรี่เนี่ยหมดไฟพอหมดไฟปุ๊บมันก็ดับเลยนะไม่มีไฟมันก็ไม่ทำงานนะครับระบบทุกอย่างก็ตัดหมดนะครับนะวิธีแก้ไขเราก็คือหาไฟมาให้มันนะอาจจะยืมหม้อแบตเตอรี่คนอื่นอะไรพวกนี้นะครับนะเป็นแล้วแต่วิธีท่านนะครับวิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านี้เรามาต่อกันด้วยสับสวิตช์บิดกุญแจสตาร์ทแล้วเครื่องวิ่งนะครับปุ๊บสตาร์ทได้นะครับแต่ไม่ติดนะสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับนะให้มาไล่ดูระบบเชื้อเพลิงครับนะระบบเชื้อเพลิงเนี่ยอาจจะเป็นรถใช้แก๊สก็ลองสับเป็นแก๊สแล้วสตาร์ทดูอะไรประมาณนั้นนะครับนะถ้าเป็นรถน้ำมันล้วนก็ลองเช็คปั๊มติ๊กเช็คอะไรพวกนี้นะครับนะตรงนั้นอาจจะบางทีอาจจะเกินมือท่านไปนิดนึงนะครับหรือถ้าไม่เกินมือก็ทำเองเลยครับลุยเองเลยนะปั๊มติ๊กรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้ารถ10ปีไปเนี่ยต่ำกว่า10ปีเนี่ยนะครับปั๊มมันจะอยู่ในตัวถังน้ำมันนะก็ถอดปั๊มออกมาดูนะครับบางทีเป็นที่สายยางนะครับสายยางในท่อปั๊มนะครับนะมันแตกหรืออะไรพวกนี้นะครับนะผมเคยเจอเคสนึงนะครับนะก็คือว่าขับอยู่พอน้ำมันใกล้หมดเนี่ยดับไปเลยนะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดแต่น้ำมันในเกยังมีอยู่นะครับนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยวิธีแก้ไขก็คือเติมน้ำมันให้เต็มๆมาไว้นะครับอย่าให้มันหายอย่าให้มันต่ำกว่าท่อที่มันแตกนะครับมันก็จะไม่เป็นไรนะในบางรุ่นนะครับนะต้องว่ากันในบางรุ่นนะในบางรุ่นก็แตกแล้วแตกเลยนะครับนะทำอะไรไม่ได้นะก็ลองไปเช็คดูนะครับนะวิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับเพื่อว่าท่านจะได้ไม่กินข้าวลิงกลางทางนะครับแต่อย่างนะครับถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้นะห้ามลากเลยนะครับนะห้ามลากเพราะอะไรเพราะเกียร์มันจะพังนะครับให้ตามยานแม่แล้วก็ขึ้นยานแม่ไปเลยครับนะจบนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยลากได้ใส่เกียร์ว่างลากแล้วลากได้เลยครับไม่มีปัญหานะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe นะครับผมครับ